พี่มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องนานมากแล้วอ่ะมันนานมากจริง16 17ปีแล้วอ่ะพอมาพูดวันนี้พี่ว่ามันไม่ประโยชน์อะไรเลยอ่ะพี่ก็เฉยๆนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถูกอํากันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมันจะจริงหรือมันไม่จริงมันถูกเคลียร์จบไปหมดแล้วตั้งแต่ในอดีตแล้วก็เค้าก็เป็นเพื่อนนะเค้าก็เป็นเพื่อนคนนึงนะครับก็เป็นเพื่อนกันคือเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องในอดีตนานมากแล้วอ่ะอันนี้พี่แบบพี่ขออนุญาตไม่พูดดีกว่าเนื่องเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องตั้ง16 17ปีแล้วอ่ะพอมาพูดวันนี้พี่ว่ามันไม่ประโยชน์อะไรเลยอ่ะได้ฟังเขาแล้วใช่มั้ยคะก็พอจะได้ยินครับแต่ว่าพี่ไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านไม่ได้เลยแบบว่ามีคนมาบอกอะไรเงี้ยถึงแบบว่าพี่มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องนานมากแล้วอ่ะมันนานมากจริงๆแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรที่มันจะพูดวันนี้อ่ะมันเรื่องมันจบไปตั้งแต่วันนั้นแล้วอ่ะแต่เขาบอกว่าเขากลับมาคุยกับพี่หนุ่มแล้วเหมือนอยากจะช่วยพี่หนุ่มไปออกรายการเขาด้วยซ้ำเลยก็ถ้าเรื่องรายการเขามีติดต่อมาครับเพียงแต่ว่าพี่เอกก็ต้องดูคิวเพราะทุกวันนี้คืองานพี่เยอะมากจริงแล้วก็ทำงานแบบเยอะมากอะไรเงี้ยครับก็ต้องดูเวลาด้วยอะไรเงี้ยครับจะมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าจะได้ไปอยู่ในรายการเขาเลยคือถ้าเกิดว่างมันก็มีความเป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีคิวเลยมันไม่รู้จะพูดยังไงคือถ้าพี่เชื่อว่าคนดูก็จะรู้ว่าพี่เองอ่ะทำงานแบบ6วันนะฮะเต็มๆเดี๋ยววันได้พักผ่อนทุกวันอาทิตย์อย่างเงี้ยตกใจไหมคะตอนที่เห็นว่าเอาตัดผ่านวันนี้มันกลับมาจากหนังแค่เรื่องที่เขาไปพูดถึงผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ก็เฉยๆนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถูกอำกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นก็คือถึงได้บอกกันว่ามันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องนานมากอ่ะมัน17ปีเด็กเป็นวัยรุ่นแล้วนี่มั้ยแต่ไม่มีส่วนไหนที่พี่หนุ่มแบบอยากจะแบบมันอาจจะไม่ใช่ความจริงอาจจะทำให้คุณเข้าใจผิดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันพี่ว่าอย่างที่บอกไปอ่ะครับคือมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะพูดในวันนี้เพราะมันเป็นเรื่องในอดีตนะคือมันจะจริงหรือมันไม่จริงมันถูกเคลียร์จบไปหมดแล้วตั้งแต่ในอดีตแล้ววันนี้มันไม่รู้จะพูดอะไรมันไม่มีอะไรจะพูดอ่ะก็เขาก็เป็นเพื่อนนะเขาก็เป็นเพื่อนคนนึงนะครับก็เป็นเพื่อนกันมันเอกที่มีแต่ยังไม่ได้รับปากนะว่าจะไปออกรายการที่เก็บรอเวลาต้องดูคิวอย่างที่บอกนะครับโอเคแต่ละเรื่องของพี่นี่โหดมากเลย